ครับและช่วงนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับไปพบกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากผู้ฝึกบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับหลังจากที่เราขึ้นรถได้ลงรถได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาท่าทางการเวลาเราขับขี่ไปเสร็จปุ๊บเราเจอไฟแดงหรือว่าเราจะต้องหยุดรถท่าทางการหยุดรถท่าทางการจอดรถนะครับในส่วนนี้นะครับท่าทางการหยุดรถก่อนเลยสมัยนี้นะครับคนทั่วไปหยุดรถยังไงเดี๋ยวนี้ครับมีมือถือท่าทางการหยุดรถสมัยนี้ครับอันตรายมากนะครับด้วยเหตุผลอะไรเกิดมีรถมาสะกิดเราด้านหลังปั้งเราไหลไปฝ่าไฟแดงแล้วด้านขวามีรถ10ล้อวิ่งมาพอดีเราผิด 100% นะครับเพราะเราฝ่าไฟแดงออกไปซึ่งท่าทางการหยุดรถที่ถูกต้องนะครับมือขวากำเบรกตลอดเวลาครับป้องกันรถเลื่อนไหลมือขาขวาเหยียบแป้นเบรกแป้นพักเท้าไว้นะครับวางไว้บนแป้นพักเท้าขาซ้ายวางไว้บนพื้นนะครับนี่คือท่าทางการหยุดรถที่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางคนเอาขาลงทั้งสองข้างบอกว่าตัวเองขาไม่ถึงนะครับถ้าเอาลงสองข้างยังไงขาก็ไม่ถึงครับมันจะโยงเพราะโยงเสร็จแล้วมันจะเซแล้วจะล้มได้เพราะฉะนั้นเต็มขาครับวางไว้เต็มเท้าเลยขาขวาวางไว้แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นเรากำลังจะเลี้ยวขวาเรากำลังจะเลี้ยวขวาด้านซ้ายรถวิ่งกันชิวๆเลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็สลับเท้าได้นะครับแต่มือต้องเบรกตลอดเวลานะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักใหญ่ใจความนะครับคือรถไม่ให้เลื่อนไหลได้เพราะฉะนั้นมือกับเท้าต้องสัมพันธ์กันนะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนี่คือท่าทางการหยุดรถท่าทางการจอดรถครับพอเราจอดเสร็จปุ๊บในขั้นตอนการจอดเราหักแฮนด์ไปด้านนี้นี่คือถูกต้องนะครับอย่าหักแฮนด์อย่างนี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บล้อหลังกับล้อหน้าตรงกันรถมีโอกาสเลื่อนได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าหักแฮนด์แบบนี้ล้อหน้ากับล้อหลังไม่ตรงกันรถมีโอกาสเลื่อนยากนะครับเพราะมันจะดันกันเองนะครับนี่คือหลักการจอดที่ถูกต้องนะครับจอดแบบนี้หยุดแบบนี้ปลอดภัย 100% วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดูว่ามีอะไรให้ติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลและวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทเอพิออนด้านะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและช่วงนี้ครับเราไปชมครับการขับรถนะครับในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมอนุชาพันธุ์คบุตรนะครับจากส่วนบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยเรื่องของตัวการทำบัญญัติ8ประการในข้อที่1กับข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทำบัญญัติ8ประการในข้อที่3คือเรื่องของการท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกการฝึกท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกครับจุดประสงค์คือเพื่อที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ร่างกายของเราอยู่ตามหลักที่สบายเวลาที่เกิดเหตุนะครับหรือการขับรถเนี่ยต้องมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการขับรถเราจะนั่งให้ถูกวิธียังไงครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเราจะนั่งท่าขับรถตามหลักตามอีโคโนมิกตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยควรทำยังไงกันครับเรามาติดตามมาดูครับครับต่อไปเรามาดูเรื่องของท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกนะครับในการที่เราปรับท่านั่งถ้าไม่เหมาะสมนะครับหรือถูกต้องเนี่ยความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะมีด้วยกันหลายจุดหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกที่เป็นคือเรื่องหนึ่งเรื่องของตรงที่เป็นสะโพกนะครับอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยขึ้นมาได้นะฮะตำแหน่งที่2คือเรื่องของตรงที่หัวไหล่นะครับเราจะมีลักษณะการปวดเมื่อยถ้าวางตำแหน่งของแขนไม่ถูกต้องนะครับตำแหน่งที่3ก็คือเรื่องของตรงที่เป็นข้อเท้าในการวางไม่ดีจะเป็นเรื่องของการปวดข้อเท้าหรือเป็นตะคริวได้นะครับที่4เวลาที่เกิดบันเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเราจะอาการบาดเจ็บตรงช่วงของท้ายทอยนะครับหรือตรงกระดูกด้านหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับหรือการปรับท่านั่งเหมาะสมคือ1นะครับเราทำการปรับขากางเกงเรานะครับไม่ให้ขากางเกงตึงเกินไปนะครับโดยการที่ดึงขากางเกงเกิดขึ้นนะครับขยับให้ปลอดภัยนะครับแล้วขยับกางเกงได้สุดแล้วรู้สึกว่าเราไม่ถูกตึงจนเกินไปนะครับขากางเกงจะไม่ตึงละกางเกงที่สัมผัสกับขาเรานะตอนนี้ไม่ตึงเราสามารถที่วางตำแหน่งได้ถูกต้องละนะครับเมื่อวางตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงสะโพกเราจะไหลออกจากเบาะนะครับให้เราทำการขยับตัวเองนะครับเข้าไปพิงเบาะด้านหลังนะครับให้ด้านหลังเรานะครับพิงตรงพนักพิงด้านหลังโดยที่พนักพิงเราทำมุมประมาณ100
10-115องศานะครับเมื่อเราการพิงปุ๊บจะเห็นได้ว่าช่วงน้ำหนักช่วงตัวเราทิ้งไปนะครับจะลักษณะของการเปิดในเรื่องของตัวไหล่นะครับเรื่องของการวางตำแหน่งขาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับจะบอกว่าที่เราจะสังเกตคือพยายามให้นะครับให้ใบหูของเรานะครับอยู่กึ่งกลางตรงพนักพิงนะครับถ้าสังเกตดูการปรับเบาะนะครับให้หูเราอยู่พยายามกึ่งกลางนะครับนิ้วสอดได้ประมาณสัก3นิ้วนะด้านหลังไม่ห่างจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในตำแหน่งต่อไปคือเรานะครับควรจะวางในตำแหน่งที่หัวเข่าเรานะครับห่างจากคอนโซลด้านบนลงมานะครับประมาณ4นิ้วนะครับไม่ปรับจนห่างจนเกินไปจนเป็นลักษณะของการนอนขับรถนะครับทำการปรับเบาะเข้าไปนะครับให้หัวเข่าเราห่างจากตัวคอนโซลนะครับวัดดูจากนิ้วของเรานะครับประมาณ4นิ้วนะครับห่างจากคอนโซลได้เรียบร้อยนะครับในการวางตำแหน่งนี้นั่นคือช่วงการวางเท้าเรานะครับจะเป็นลักษณะของการเอาใช้ส้นเท้าวางนะครับในส่วนของที่เป็นกดลงไปได้ของที่เป็นทั้งเบรกและคันเร่งนะครับเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งของการวางพวงมาลัยหรือตำแหน่งมือเรานะครับให้วางตำแหน่งคือลักษณะของเอาตัวข้อมือนะครับวางบนพวงมาลัยได้นะครับลักษณะนี้คือเราจะว่ามันไม่ได้นะครับเราสามารถทำการปรับพวงมาลัยเข้ามาช่วยโดยการที่เราดึงมาตรงที่พวงมาลัยด้านล่างนะครับดึงพวงมาลัยออกมาสามารถดึงขึ้นพวงมาลัยดึงขึ้นหรือลดลงมานะครับโดยที่ข้อมือเราจะอยู่ประมาณตรงพวงมาลัยพอดีนะครับเมื่อเราขยับข้อมือได้พอดีนะครับเราก็ทำการล็อกพวงมาลัยนะครับด้านล่างเมื่อทำการล็อกพวงมาลัยเสร็จแล้วนะครับลองดูจังหวะการวางมือนะครับเราจะขึ้นลงช่วงมือเราจะไม่ติดนะครับลงมาพอดีเลยผ่านในช่วงท้องเราได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งมือเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่เราจับพวงมาลัยช่วงแขนเราไหมครับจะตกเป็นช่วงของการท้องโค้งลงมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราจะไม่ทำการเก่งเมื่อไม่เก่งเราจะไม่ไปทำการปวดหัวไหล่เวลาที่เราขับรถเดินทางไกลๆนะครับจะไม่สึกมีการเมื่อยตรงที่หัวไหล่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้คือสิ่งได้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราจับพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้บอกในต่อไปนะครับเราพยายามให้ดูลักษณะของตัวที่เป็นพวงมาลัยเรานะครับอยู่ระดับที่ปลายคางนะครับระดับปลายคางนะครับเราจะได้มองเห็นตัวคอนโซลทั้งด้านบนและด้านล่างได้อย่างชัดเจนนะครับในเวลาเกิดเหตุต่างๆเราก็จะได้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับต่อไปครับเรื่องของการจับนะครับเรื่องของตัวตำแหน่งมือนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับในตำแหน่งมือที่วางไว้นะครับเราจะแอมกันที่ประมาณ2แบบนะครับ2กับ10นาฬิกาโดยที่ว่าใช้นิ้วเรานะครับวางขึ้นตรงที่ที่ล็อกนี้ครับจับพวงมาลัยนะ2กับ10นาฬิกานะฮะไม่ได้จับ2กับ10นาฬิกาตำแหน่ง1อันนะครับถ้าไม่ถนัดนะครับสามารถจับนะดีอันนึงสำหรับคนที่ขับรถทางไกลนะครับมาตำแหน่งที่3กับ9นาฬิกาโดยใช้นิ้วหัวมือวางตรงที่ล็อกตรงพวงมาลัยนะครับในการวางนะครับในการขับรถเราบอกว่าวิธีการทำเราจะแนะนำเรื่องของการทำ push and pull นะครับหรือดึงแอนดันนะฮะดึงและดันนะครับการขับพวงมาลัยการขับรถนะฮะจับเราจะใช้ลักษณะคือเวลาดึงมือขึ้นนะครับเราจะให้นิ้วหัวมือไขว้กันตรงที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเมื่อมือเราอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะหัวมือไขว้กันนะครับเวลาเราดึงลงมานะนิ้วหัวมือเราจะดึงมานะครับมือหัวมือเราอยู่ตรงที่พวงมาลัยนะครับสันมือเราจะมาชนกันตรงที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับการที่เราทำลักษณะการขึ้นลงนะ6กับ12นาฬิกาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการควบคุมพวงมาลัยไปตามทิศทางเราได้ชัดเจนนะครับการขับรถเชื่อมกับอุบัติเหตุนะครับเราเน้นเรื่องของการทำยังไงก็ได้แต่นะครับให้เราสามารถควบคุมทิศทางรถได้อย่างถูกต้องทิศทางรถจะมีเกิดปัญหาอะไรก็แต่เนี่ยเราต้องควบคุมการหมุนหรือการที่เดินทางของด้านหน้ารถเราให้พุ่งไปได้อย่างถูกต้องเราสามารถควบคุมได้ครับผมครับสรุปนะครับเรื่องของการปรับท่านั่งนะเราจะบอกว่าปรับเบาะให้ได้มุมประมาณ115องศานะครับ110ถึง115องศาเพื่อที่เรื่องของการกระจายน้ำหนักที่เราจะไปกดทับด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับมือตำแหน่งมือเราควรจะจับตำแหน่งที่2กับ10หรือ3กับ9นาฬิกาแล้วในการขับรถแนะนำเรื่องของการใช้ push and pull เป็นหลักนะครับเพื่อเป็นการควบคุมทิศทางรถตามที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนนะครับครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการวางตำแหน่งท่านั่งตามหลักบัญญัติประการข้อที่3ก็จบลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเรื่องของการทำประหยัดไปประการในข้อที่4เรื่องของการปรับกระจกครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เคอร์บุตรนะครับครูฝึกนะครับการขับขี่รถเชิงประสบอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทปตท.จังหวัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับท่านผู้ชมครับรายการขี่อุบัติเหตุนะครับจะได้นำนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับมาบอกพวกท่านนะครับเพื่อเราจะได้ใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างปลอดภัยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการขี่อุบัติเหตุนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ